สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสุภสิงห์อริยสิงห์ครับและดิฉันการ์ตูนสุกุลตามิศรัทธาค่ะพบกับเรา2คนในรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะรายการที่จะช่วยคุณออกแบบชีวิตก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลข4นะคะหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะครับใครที่เป็นโรคภูมิแพ้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาฝากกันครับและเรื่องราวของการนอนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อจนทำให้มีศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นพิเศษที่ชื่อว่าสุขศาสตร์แห่งการนอนหลับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของการนอนหลับเลยค่ะและไปชมทะเลหมอกกันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรับลมหนาวให้เต็มปอดกับสกู๊ปพิเศษของเราครับเต็มอิ่มตลอด30นาทีนี้กับเรื่องราวทั้งหมดในสูงวัยวาไรตี้ค่ะช่วงนี้นะครับก็อากาศเย็นๆนะครับหน้าหนาวนี้นะครับคุณตูนถ้านึกถึงหน้าหนาวนี่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับอากาศเย็นๆปลายปีแบบนี้นะคะก็ต้องอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆใส่เสื้อกันหนาวที่อุตส่าห์ถอยมาแล้วนะคะแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์สิคะคุณเดียวถ้าต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมมีอีกหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก350กิโลเมตรเองฮะเอ๊ะคุณเดียวคะ350กิโลเมตรไม่ไกลจากกรุงเทพหรอคะไม่ไกลไม่ไกลเลยอ่ะถ้าไม่ไกลทั้งนั้นตอนนี้เราไปกันเลยค่ะเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งคุ้นเขาที่ทอดยาวสลับกันไปจนสุดสายตาดินแดนแห่งเรื่องราววัฒนธรรมรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและอากาศที่หนาวเย็นคืออีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีค่ะและช่วงเวลาแบบนี้เตรียมที่จะปักหมุดเดินทางมาเช็คอินได้ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะจุดเช็คอินแรกที่จะพาทุกคนมาฟินกับวิวทะเลหมอกที่จุดชมวิวเขาตะเกียนโง่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อค่ะถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาค้อค่ะที่นี่มีลานกลางเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยามเช้าก็จะได้พบกับพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชมทะเลหมอกที่สามารถมองไปเห็นเขาปู่เขาย่าที่มีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วยค่ะจุดที่2ไม่ไกลจากเขาตะเกียนโง่ค่ะขึ้นมาจุดชมวิวสูงสุดของเขาค้อนั่นก็คือพระตำหนักเขาค้อค่ะเห็นวิวอันสวยงามกว้างขวางเป็นแนวยาวลิบสุดสายตาเหมาะกับการชาร์จพลังให้กับชีวิตฟีลกู๊ดมากๆเลยล่ะค่ะขับรถต่อไปอีกหน่อยไปแวะเที่ยวชมสูดอากาศบริสุทธิ์ที่น้ำตกสีดิษฐ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำเยอะค่ะนักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่พลาดที่จะแชะภาพคู่กับม่านน้ำตกสวยๆของน้ำตกสีดิษฐ์และยังมีมุมสงบๆให้ได้นั่งพักผ่อนกับเสียงน้ำตกเย็นๆที่นี่ค่ะอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คบนเขาค้อค่ะที่มาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะมาชมกับบรรยากาศเย็นๆถ่ายรูปเก๋ๆกับกังหันลมขนาดยักษ์ที่ทุ่งกังหันลมเขาค้อบ้านเพชรดำค่ะที่นี่เป็นที่โล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาตั้งตระหง่านของกังหันลมขนาดใหญ่ที่เรียงรายทอดยาวตัดกับเส้นขอบฟ้าและภูเขาแค่ได้เห็นก็ฟินเลยละค่ะปิดท้ายกันที่วัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความสวยงามของสถาปัตยกรรมวัดผาซ่อนแก้วค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อเราจะได้เห็นองค์พระพุทธรูปสีขาวโดดเด่นเรียงกันตามลำดับ5องค์มองเห็นได้จากไกลๆสลับกับภาพทิวเขาที่รายล้อมอย่างสวยงามค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงพักกายพักใจสำหรับช่วงเวลาหน้าหนาวแบบนี้คิดจะพักคิดถึงเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ้โหบรรยากาศดีนะคะสวยงามไม่แพ้บรรยากาศทางเหนือเลยนะคะคุณเดียวใช่ครับผมอันนี้คือเข้าคอนเซปต์เลยนะฮะว่านอนเขาค้อ1คืนนะครับอายุยืน1ปีนะครับป่านนี้นะฮะคนที่เขาค้อเป็นชาวบ้านที่นั่นน่ะอายุเป็นหมื่นๆปีแล้วนะอ้าวคุณเดียวก็ดูสิอากาศมันสดชื่นขนาดนั้นนะคะตื่นตอนเช้ามาก็เห็นทะเลหมอกบรรยากาศก็ดีวัดก็สวยนะคะดีมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วอยากไปเลยอ่ะคุณเดียวใช่มั้ยครับ
นอกจากการได้รับอากาศดีๆที่เป็นความสุขทางใจแล้วนะครับยังช่วยลดอาการของโรคบางชนิดได้ด้วยนะครับนั่นก็คือโรคภูมิแพ้ครับใช่แล้วค่ะโรคภูมิแพ้นะคะก็ถือเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังของคนไทยที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะมีผลการศึกษาหลายแห่งนะครับที่พบว่าไรฝุ่นนะครับเป็นสารก่อภูมิแพ้ของโรคภูมิแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจนะครับผมมากที่สุดเลยนะฮะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยมีถึง 30% เลยนะครับจึงได้มีความพยายามในการคิดค้นป้องกันนะคะโดยล่าสุดศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ผลิตวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้ค่ะเพื่อมาดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับวัคซีนไรฝุ่นคือการนำสารที่คนไข้แพ้นะครับในที่นี้ก็คือไรฝุ่นเพื่อการรักษาคนไข้ที่มีอาการภาวะภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ้ทางเดินหายใจจุดกำเนิดของวัคซีนไรฝุ่นนะครับเนื่องจากการดูแลรักษาภูมิแพ้ของศิริราชเนี่ยเรามีการดูแลกันเป็นกลุ่มก้อนคือว่าเป็นแพทย์ทั้งแพทย์หูคอจมูกแพทย์อายุรกรรมแล้วก็กุมารแพทย์ช่วยกันดูแลคนไข้ภูมิแพ้เป็นนับ10ปีนะครับเราก็เลยจะมีโครงการวิจัยร่วมกันการดูแลรักษาคนไข้ภูมิแพ้ให้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยคือการวินิจฉัยว่าคนไข้แพ้จริงหรือไม่การที่รู้ว่าจะคนไข้จะแพ้จริงหรือไม่คือการใช้น้ำยาเพื่อมาทดสอบว่าคนไข้ที่มีอาการนั้นเป็นภาวะภูมิแพ้หรือเปล่าดังนั้นโครงการนี้เราทำกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็มีการใช้สารที่คนไข้แพ้เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัคซีนไรฝุ่นเนี่ยทำการรักษาคนไข้วัคซีนนี้มีใช้อยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วเราใช้อยู่ในที่ศิริราชเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วแต่ที่มีเป็นข่าวในช่วงนี้ก็คือว่าวัคซีนที่เราใช้ในศรีราชเนี่ยเราสามารถขึ้นทะเบียนของยาแผนปัจจุบันของคณะกรรมการอาหารและยาของอย.ของไทยโดยได้รับมาตรฐานจากทางนานาชาตินะครับก็ในโดยสรุปก็คือว่าคนไข้สามารถมารับวัคซีนได้ครับเราฉีดกันอยู่แล้วผู้ป่วยภูมิแพ้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้แพ้สารตัวเดียวแต่สารที่เจอบ่อยที่สุดคือไรฝุ่นสารตัวอื่นๆที่คนไข้อาจจะแพ้ได้ก็คือตัวแมลงสาบนะครับขนสุนัขขนแมวละอองเกสรหญ้าละอองเกสรดอกไม้เชื้อรานะครับคนไข้ที่แพ้ต่างๆพวกนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีอาการแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเท่าที่ควรหรือว่าจำเป็นที่ต้องใช้ยาระยะเวลานานๆไม่สามารถหยุดยาได้คนไข้กลุ่มพวกนี้แพทย์จะเป็นพิจารณาว่าน่าจะมารับการรักษาด้วยการใช้วัคซีนภูมิแพ้นะครับในที่นี้ถ้าเกิดว่าแพ้ไรฝุ่นก็ใช้วัคซีนไรฝุ่นถ้าแพ้ขนสุนัขก็ใช้วัคซีนที่ทำจากขนสุนัขหรือแพ้ขนแมวเหมือนแมลงสาบต่างๆพวกนี้ไปครับข้อดีของการรักษาด้วยวัคซีนนะครับจะทำให้คนไข้สามารถลดปริมาณการใช้ยาภูมิแพ้ลงได้ทำให้อาการของคนไข้น้อยลงได้และนอกจากนั้นจากข้อมูลก็พบว่าทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ที่เป็นภาวะภูมิแพ้ซึ่งเขาอาจจะมีอาการคัดคันจามน้ำมูกไหลหรือบางคนทำให้ต้องอ้าปากหายใจตอนนอนตอนกลางคืนมีภาวะนอนกรนหรือมีภาวะหืดจากภาวะภูมิแพ้พวกนั้นอาการก็จะน้อยลงได้และเมื่อรับการรักษาไปครบ3ปีนะครับจะทำให้ภาวะภูมิแพ้ของคนไข้พวกนั้นน่ะหายไปได้การรักษาด้วยการรับวัคซีนภูมิแพ้นะครับจะต้องใช้สารก่อภูมิแพ้ที่คนไข้แพ้เนี่ยค่อยๆใส่เข้าไปในร่างกายทีละน้อยทีละน้อยจนถึงระดับที่สามารถปรับภูมิคนไข้ได้และคนไข้ทนไหวโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนการฉีดวัคซีนภูมิแพ้เราจะฉีดเป็นระยะเวลา3ปีในช่วงแรกตอนที่จะค่อยๆเพิ่มขนาดของวัคซีนจะฉีดทุกสัปดาห์นะฮะแล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็จะรับปริมาณยาที่ปรับภูมิได้เนี่ยภายในเวลา3เดือนพอครบ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนเนี่ยคนไข้ก็จะรับวัคซีนทุกเดือนเป็นเวลา3ปีครับเมื่อรับวัคซีนครบ3ปีนะครับ
80%ของคนไข้สามารถหยุดยาแก้แพ้ได้เราเรียกว่าการหายจากภาวะแพ้ได้เลยแต่คนไข้อีกประมาณสัก20-30%ที่แม้ว่าอาการน้อยลงแต่ว่ายังมีอาการอยู่ภาวะที่มีอาการพวกนั้นเราเรียกว่าเกิดจากทางเดินหายใจไวเกินนะครับซึ่งเจอร่วมกับภาวะภูมิแพ้ได้คนไข้ก็ยังอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาลดอาการต่อบ้างแต่การใช้ยาก็จะน้อยลงกว่าเริ่มตอนที่ก่อนเริ่มฉีดครับการฉีดวัคซีนคือเอาสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายคนไข้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฉีดอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะครับเพราะว่าขนาดของวัคซีนที่เริ่มให้เข้าไปในช่วงแรกๆเนี่ยคนไข้อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้เจอได้ประมาณ1/4นะครับภาวะแทรกซ้อนนั่นก็คือการปวดบวมที่บริเวณที่ฉีดหรืออาจจะมีภาวะหลอดลมตีบตันหรือบางคนที่เจอแบบรุนแรงก็คือทางเดินหายใจที่ตีบตันและทำให้ความดันตกลงไปได้นะครับแต่เจอไม่บ่อยนะครับเจอได้ไม่ถึง100/4นะครับดังนั้นก็ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะครับคนไข้ก็จะมาพบกับแพทย์ได้นะครับทั้งแพทย์ภูมิแพ้สาขาหูคอจมูกก็คือภาควิชาโสตนาสิกลาริงส์หรือภาควิชายุรศาสตร์นะครับหรือภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับก็จะมาพบแพทย์ก่อนแล้วก็จากนั้นแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมในการทดสอบว่าจะเป็นแพ้อะไรหรือไม่พอทราบว่าแพ้อะไรแล้วก็จะมารับวัคซีนภูมิแพ้ได้ครับค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายของตัวขวดวัคซีนเองนะครับในการที่จะต้องเลือกว่าจะแพ้อะไรแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่จะเป็นแพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับต่อครั้งประมาณ500 บาทถึง 1,000 บาทซึ่งก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ทุกเดือนเป็นระยะเวลา3 ปีแต่มีการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการมารับวัคซีนเนี่ยคุ้มเมื่อเทียบกับการที่คนไข้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปใช้ซื้อยาเพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ครับหลักการดูแลภาวะที่คนไข้เป็นภาวะแพ้นะครับโดยเฉพาะแพ้ทางเดินหายใจจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกคือว่าต้องดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากสารที่คนไข้แพ้เมื่อกี้เราคุยกันว่าแพ้ฝุ่นก็จะต้องดูแลให้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหรือว่าห่มต่างๆเนี่ยปลอดจากฝุ่นหรือว่าแพ้สุนัขแพ้แมวก็จะต้องไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์พวกนั้นนะครับข้อที่2ก็คือใช้ยาให้อย่างเหมาะสมกับความรุนแรงแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องการรับวัคซีนในกรณีที่ยาช่วยอาการคนไข้ได้ไม่ค่อยดีดังนั้นการดูแลตัวเองของคนไข้เนี่ยนอกจากรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพโดยทั่วไปให้แข็งแรงนะครับหลีกเลี่ยงจากสารที่คนไข้แพ้นะครับแล้วก็ใช้ยาให้เหมาะสมความรุนแรงครับสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการรักษาสภาพแวดล้อมใกล้ตัวของเราเนี่ยให้ปราศจากสิ่งที่เราแพ้นั่นเองค่ะใช่แล้วครับส่วนตัวนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะว่าตัวผมเองก็คือเป็นภูมิแพ้เหมือนกันนะครับก็จะต้องใส่ใจในเรื่องของปลอกหมอนนะครับชุดผ้าปูที่นอนจะต้องซักบ่อยๆแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับก็อาจจะเป็นพวกปลอกหมอนที่เป็นพวกกันไรฝุ่นด้วยอันนี้ก็จะดีล้างแอร์นี่ก็มีส่วนถ้าเกิดว่าแอร์สกปรกมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนทำให้แบบเราแพ้ได้ง่ายนะครับจามได้ง่ายแล้วก็อาจจะต้องฟอกอากาศเปิดฟอกอากาศในห้องนอนของเราด้วยอันนี้ก็จะช่วยขึ้นเยอะเลยครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสมัยนี้ก็มีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแบบเครื่องดูดไรฝุ่นโดยเฉพาะคนเดียวใช่ๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปหากันดูได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้สภาพที่เราอยู่เนี่ยสะอาดเนาะแล้วก็ปราศจากสิ่งที่เราแพ้นะคะก็จะดีที่สุดเลยค่ะดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในห้องนอนกันไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการนอนหลับบ้างดีกว่าค่ะคุณเดียวทราบไหมคะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะเสี่ยงต่อภาวะนอนไม่หลับมากขึ้นค่ะประมาณว่านอนดึกตื่นเช้าอย่างที่เขาพูดกันใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะทำให้มีคำแนะนำถึงการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนะคะที่เรียกว่าสุขศาสตร์แห่งการนอนหลับค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะครับจะมีรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคุยกันเรื่องการนอนไม่หลับนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเรียกว่าสุขศาสตร์ของการนอนหลับซึ่งสำคัญมากในคนสูงอายุสมัยเราเป็นเด็กถูกบังคับให้ท่องจำสุขบัญญัติ10ประการพอเราอายุมากแล้วต้องท่องจำสุขศาสตร์ของการนอนหลับ12ประการที่ผมจะเล่าให้ฟังนะอันที่1ก็คือต้องเลิกสารกระตุ้นทุกอย่างก่อนสารกระตุ้นในการนอนไม่หลับมี3อย่างนะฮะ1ก็คือกาแฟนะฮะใครจะว่าโอ๊ยผมต้องกินกาแฟถึงหลับสบายแต่พอสูงอายุแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะฮะ
อันที่2คือแอลกอฮอล์บางคนบอกเอ้ยผมนี่ถ้าได้เบียร์สัก1แก้วหรือว่าวายสัก1แก้วแล้วก็หลับสบายใช่ตอนที่ยังหนุ่มๆแต่ตอนสูงอายุไม่ใช่นะฮะแอลกอฮอล์เนี่ยส่วนใหญ่จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับนะฮะอันที่3ก็คือบุหรี่ซึ่งแน่นอนเลยว่าเป็นของที่กระตุ้นให้นอนไม่หลับนะฮะประการที่2ก็คือการออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับยิ่งออกกำลังกายให้หนักพอควรหมายถึงว่าหอบแห้งๆร้องเพลงไม่ได้สัก30นาทีต่อวันนะถ้าจะให้ดีไปออกที่กลางแดดนะฮะอย่างตอนนี้ผมอยู่กลางแดดนะฮะไปออกที่กลางแดดสมองของเราเนี่ยมันจับได้ว่านี่เป็นกลางวันแล้วพอถึงกลางคืนเราก็จะนอนหลับนะฮะนั่นเป็นประการที่2นะฮะประการที่3ก็คือต้องเข้านอนให้ตรงเวลาตรงเวลาเพะแล้วจะให้ดีต้องก่อน4ทุ่มพองานวิจัยบอกว่าเวลานอนช่วง4ทุ่มถึงตี2เนี่ยเป็นช่วงที่การนอนหลับเนี่ยมีคุณภาพมากที่สุดนะครับประการที่4ก็คือห้องนอนเนี่ยมันต้องมีบรรยากาศนะมีบรรยากาศของการนอนต้องเงียบนะฮะแล้วก็ต้องเย็นถ้าติดแอร์ก็ดีนะถ้าโดยเฉพาะอยู่ในกรุงเทพนะแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นถ้าจะมีกลิ่นเนี่ยก็ต้องเป็นกลิ่นที่หอมๆนะฮะไม่มีเสียงถ้าจะมีเสียงนี่ก็ต้องเป็นเสียงที่เย็นๆเหมือนเสียงดนตรีเบาๆหรือว่าเสียงเทพธรรมะก็พอได้นะฮะประการที่5ก็คือว่าอะไรที่ทำให้เราทำกิจกรรมอย่างอื่นในห้องนอนไม่ได้เลยนะฮะโทรทัศน์ในห้องนอนนี้ไม่ได้เลยหนังสือก็ไม่ควรอ่านยกเว้นว่าเป็นหนังสือกล่อมนิทราจริงๆนะฮะเป็นคัมภีร์ศาสนาหรือว่าเป็นหนังสือธรรมะพอได้นะฮะแต่เป็นหนังสือนวนิยายหรือว่าเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามนั้นเอาเข้าไปในห้องนอนไม่ได้เลยยิ่งเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปทำงานในห้องนอนนี่ไม่ได้เด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุนะฮะประการที่6เนี่ย30นาทีก่อนนอนต้องบอกสมองของเราก่อนว่านี่ข้าจะนอนแล้วนะรีไฟในบ้านให้มันสลัวๆลงหน่อยนะฮะถ้าเราเปิดเพลงอยู่ประจำก็เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงเบาๆนะฮะหยุดทำงานทุกอย่าง30นาทีก่อนนอนแม้แต่โทรทัศน์ก็ควรจะหยุดดูนะฮะยกเว้นว่าเป็นรายการที่เบาจริงๆนะฮะประการที่7ก็คือ3ชั่วโมงก่อนนอนนี่ต้องไม่กินอะไรนะฮะนอกจากดื่มน้ำถ้าหิวมากจริงๆก็ผลไม้แล้วก็จะเอาถึงกับอิ่มนะฮะเอาให้แค่พอหายหิวนะฮะประการที่8ก็คือสิ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลจะเอาเข้าไปในห้องนอนไม่ได้เลยนะครับโทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยปิดนะฮะเพราะว่าผู้สูงอายุตอนหลังเนี่ยติดไลน์นะเข้ากลุ่มไลน์เดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดใหม่แล้วนะฮะก็เป็นเหตุให้นอนไม่หลับนาฬิกาปลุกก็ไม่ได้นะฮะผู้สูงอายุนี่ห้ามตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเพราะว่าความที่กังวลว่าเสียงนาฬิกาปลุกจะดังเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้นอนไม่หลับนะฮะประการที่9คือการจัดเวลานอนเนี่ยต้อง7ชั่วโมงนะครับสมมุติเราเข้านอน 4:00 นเราต้องตั้งนับไปเลย7ชั่วโมงจะต้องไม่บังคับให้ตัวเองตื่นก่อนนั้นและต้องรีบไปทำโน่นทำนี่ไม่ต้องเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกษียณอายุแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปทำงานนะฮะประการที่10ก็คือการนอนกลางวันมีงานวิจัยเยอะสนับสนุนการงีบตอนกลางวันโอเคถ้าไม่นานนะถ้าไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้านอนกลางวันเป็นล่ำเป็นสันนะเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงก็จะทำให้นอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับนะประการที่11ก็คือถ้ามันไม่หลับจริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ยังไม่หลับควรจะลุกขึ้นมาก่อนนะฮะทำโน่นทำนี่เบาๆแล้วก็กลับไปนอนใหม่แต่ว่าไม่ใช่มาทำเป็นล่ำเป็นสันบางคนตื่นขึ้นมาวาดรูปกลางดึกจนถึงตีสี่ยังก็มากไปนะฮะแค่ทำอะไรเบาๆแล้วก็กลับไปนอนใหม่นะฮะประการสุดท้ายประการที่12สำคัญที่สุดเลยนะฮะต้องฝึกสติฝึกสตินั่งสมาธิเพราะว่านี่เป็นอาวุธเดียวที่จะรับมือกับความคิดที่กระเจิดกระเจิงตอนที่เราตื่นมากลางดึกแล้วทำให้หลับต่อไม่ได้นะการมีสติมีสมาธิจะทำให้เราหลับต่อง่ายบัญญัติ12ประการเรื่องสุขศาสตร์ของการนอนหลับ12ประการสำหรับผู้สูงอายุนะครับโอ้โหฟังคุณหมอแล้วนะคะตูนรู้ตัวเลยค่ะว่าตูนนะคะต้องไปปรับปรุงอีกหลายอย่างเลยการนอนเนี่ยท่าทางจะไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะคนเดียวใช่แล้วครับและหนึ่งในข้อที่ทุกคนเป็นกันนะครับนั่นก็คือการเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับหลายๆบ้านก็เป็นอยู่นะครับในตัวนี้นะครับจะมีแสงสีฟ้ารบกวนประสาทของเรานะครับประสาทสมองเราทำให้เรานะครับนอนหลับยากและบางทีนะฮะเลือดเล่นฟีดไปนะครับโอ้โหเจอของกินน่ากินลามไปถึงหิวอีกกินอาหารก่อนนอนอีกใช่ไหมฮะคุณตูนโอ้แย่เลยนะคะคนเดียวค่ะอีกข้อนึงนะคะที่ตูนคิดว่าตูนจะกลับบ้านไปปรับเลยนะคะก็คือจะพยายามเข้านอนก่อน 4:00 นั่นเองค่ะคนเดียวถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นข้อมูลที่เราควรไปปรับใช้จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการนอนที่ดีขึ้นครับสำหรับช่วงคลิป Going วันนี้นะคะเราไปดูเรื่องราวของความสุขกันบ้างดีกว่าค่ะ
วันนี้นะคะตูนจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตริมคลองที่ไม่เร่งรีบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสีสันของการท่องเที่ยวนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะเชิญชวนให้คนไทยไปค้นหาเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฝั่งทางโน้น ลูกค้าอยู่ฝั่งทางนี้ เหมือนเนื้อคู่มาเจอกันสบตากันแล้วเซลทันทีใครว่าโบราณฉันว่าคลาสสิกใครว่าวินทูดฉันว่าวินเทจออริจินอลเจ้าเดิมสุดเด่นภาพเก่าๆยังคงแจ่มใสสุขทางใจยังคงเหมือนเดิมบาดจัดแต่ก็จริงใจบาดร้ายใจดีมีทมไปหน้าตาเกาหลีแต่พัดมีโบราณ บ้านก็ยังทรงเก่าผมเผาหน้าตาคงเดิม ใส่งอบของความเก่งเดินเร่ขายของด้วยท่าเดิมๆใครว่าโบราณฉันว่าคลาสสิกใครว่าวินทูฉันว่าวินเทจออริจินอลเจ้าเดิมสุดเด่นภาพเก่าๆยังคงแจ่มใสสุขกลางใจยังคงเหมือนเดิมคิดถึงไม่น้อยกี่ร้อยปีผ่านไปสุขกลางใจเลือกเกินตลาดตกเย็นก็วายน้ำใจไม่เคยหยุดพักชีวิตริมคลองคล้องใจพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่โอ้โหถือเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวนะครับดูจบแล้วอยากจะไปเที่ยวตลาดน้ำเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะตูนมีคลิปสร้างแรงบันดาลใจด้วยธรรมะจากคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดกับคำแนะนำดีๆว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการไม่เพิ่มปัญหาค่ะคุณแม่คะเรื่องนอกใจจริงๆทำคลับไฟเดย์มาปีนี้ปีที่12เรื่องการนอกใจคือปัญหาความรักอันดับหนึ่งเขาอธิบายค่ะว่านอกใจว่าไงลูกก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบประมาณว่าคือเขามีเราอยู่แล้วแหละแน่นอนแล้วก็ไม่มีคนอื่นด้วยคำว่านอกใจมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นหนึ่งเป็นสองแต่หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ใช่ค่ะคุณแม่สมมติเรามีความรักกับคนหนึ่งคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ดีไม่น่ารักเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนอื่นใช่อย่างนี้เรียกว่านอกใจนอกใจมันจะอ้างว่าเพราะเธอไม่ดีฉันจึงต้องมีคนอื่นแล้วจะเรียกว่าฉันนอกใจได้อย่างไรโดยธรรมชาติของคนที่มันซื่อสัตย์ในการที่จะบอกกันสู้กลับมาบอกคนที่เรารักว่าอยู่กับคุณแล้วมันทุกข์นะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณช่วยเข้าใจความทุกข์อันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหนีปัญหาความทุกข์จากคนหนึ่งคนแล้ววิ่งไปหาใครอีกสักคนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความทุกข์ของเราและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะแปลว่าหนีความจริงก็ได้ค่ะแฟนแค่ไม่มีเวลาแต่คุณน่ะนอกใจและทรยศนะเพราะฉะนั้นบางทีปัญหานอกใจบางทีมันที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือหลายๆคนชอบไปยอมรับมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นข้ออ้างใช่มันเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมีคำตอบคือจริงๆแล้วเราก็มีความละอายนะแต่มันหยุดไม่ได้มันมีฮิริความละอายแต่มันไม่โอตปะมันไม่หยุดไงแล้วก็อ้างต่อไปว่าที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะเธอเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วคือเราแก้ปัญหาอย่างเพิ่มปัญหาอันนี้อันตรายเพราะว่ามันจะนวลเนียและเวลาที่เราบินเข้าไปสู่ความนวลเนียเนี่ยมันก็เหมือนแมลงปีกอ่อนอะตาย
บินออกมาไม่ได้ไม่มีกำลังเพราะนั้นถ้าเกิดบังเอิญว่าใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะอย่างแรกคงต้องตั้งสตินะคุณแม่เนาะตั้งสติแล้วคงต้องถามตัวเองค่ะอย่ายอมรับว่านี่คือเรื่องปกติแล้วในที่สุดแล้วอะไม่รู้เหมือนกันเราพูดกันอยู่เสมออย่างคุณแม่เคยบอกคือเวลาคนรักกันไม่ทำร้ายกันนะคะถ้าจะบอกว่าเขาทุกข์คนนอกใจกำลังทุกข์ถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าคนที่เรารักกำลังทุกข์ถ้าจะกรุณาเขาคุณแม่ก็ว่าก็เป็นปัญญาของคุณนะคะค่ะให้อภัยคนที่นอกใจเราแล้วก็กลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเรารักตัวเองเป็นและเขายังไม่สามารถที่จะหยุดนอกใจเราเรารักตัวเองเป็นเราก็รอดค่ะค่ะถือเป็นข้อคิดที่ดีจากแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเลยนะครับว่าด้วยการคือถ้าเกิดเรามีปัญหาให้พูดคุยกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับกับภรรยาที่บ้านพอเวลามีปัญหากันเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกบ้านอาจจะต้องมีนะครับแต่ต้องพูดคุยกันไม่ยอมปล่อยให้ทะเลาะกันครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่รายการสุ่มวัยวาไรตี้นำมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง ALTV หมายเลข4นะคะหรือสามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ www.altv.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ